กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิเตอร์ซิเวอร์ในช่วงอัปเดตเกมมือถือนะครับพาร์ทนี้เราก็อยู่กับเกม Pokemon Academy นะครับผมเขาก็เปิดทดสอบอีกรอบนึงโดยค่าย9เกมนะครับวิธีสมัครเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างเลยนะฮะสมัครเหมือนกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะทดสอบในรอบนี้นะฮะก็จะมีเวลาด้วยกันอยู่6วันนะฮะ7วันนะครับผมก็ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่เขาเปิดรอบนี้เปิดระบบอะไรมาบ้างนะครับผมลองเล่นไปได้แค่นิดเดียวนะฮะรู้สึกว่าปรับระบบไปเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยไม่ได้มากมายเท่าไหร่ขอเพิ่มเสียงเกมนิดนึงแล้วกันนะครับเสียงนี้ไม่ได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้าเกมนานนะครับต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าคนทดสอบเยอะถ้าถามว่าทดสอบแล้วเราได้รับอะไรใช่ไหมครับตอนเปิดจริงเราจะได้รับพวกของอาจจะเป็นพวกเพชรนะฮะหรือเป็นโปเกมอนเนี่ยแหละนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมจะทำให้แบบว่าได้ของมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วกันเนาะตีว่ามันได้รับของกันนะโอเคนะครับเมนูตรงนี้นะครับผมเพิ่มขึ้นมาหรือก็คือทำให้ใช้ง่ายมากขึ้นแต่เราต้องเลเวล16ก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้เลเวล17ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยเติมเงินสะสมหลักๆเลยก็คือเติมเงินนะครับเราจะได้รับพวกโปเกมอนเทพนะฮะแล้วก็ชุดแฟชั่นนะครับแล้วก็ปีจอดด้วยนะครับผมตัวลิงด้วยเอามาใช้อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีของบอกนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างเราวนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็การเติมเงินครั้งแรกนะฮะเราจะได้รับแกงก้านะครับผมก็จะเป็นโกสต์นั่นเอง80ชิปด้วยนะครับโอเคเป็นโปเกมอนระดับ S นะฮะแต่อยู่ที่6หยวนเนาะกดออกก่อนฮะกดออกกันขอดูแหวนหน่อยแล้วกันนะครับปึ๊บโอ้รับของตามเวลานะฮะเราจะได้อุปกรณ์นะครับในพาร์ทนี้ผมจะเล่นตัวคุจิกิเซนิซุคุจิกิถูกแล้วนะฮะเรียกผิดอยู่2ตัวนี้แหละในระบบอื่นๆนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเท่าไหร่นะฮะขอจับเลยครับส่วนโปเกมอนเข้าไหมเดี๋ยวต้องลองไปเช็คดูนะครับผมเพราะว่าผมกดไปคร่าวๆนั่นเองการเข้าเซิร์ฟเกมนี้บอกได้เลยว่ายากมากนะฮะแลกด้วยนะครับผมทำให้เล่นยากจริงๆเหมือนจะออกเกลือๆหน่อยๆนะครับผมก็ตีว่าไม่มีโปเกมอนดีแล้วกันนะฮะโยนด้วยเพชรไปเลยฮะฟรี1รอบนะครับจัดไปตัวนี้อะไรจะออกมาโอ้ยได้เกตบอลครับเป็นตัวนี้ฮะโอเคปล่อยผ่านครับผมส่วนกิจกรรมแจกเพชรฟรีไม่มีแล้วนะครับถึงจะเป็นของ9เกมเองก็เถอะนะฮะแต่มีพวกเปิดของรางวัล นะฮะลุ้นรับของอะไรประมาณนั้นมากกว่าผมว่าน่าจะทดสอบอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆ เล่นได้เลยนะครับก็ในเรื่องโปเกมอนนะครับมีประมาณนี้3ตัวที่เราให้เลือกนะครับตอนแรกแล้วก็มิวนะฮะระดับ R บวกมีด้วยกันอยู่3ตัวนะฮะแล้วก็ระดับ R บวก R ธรรมดาสีชมพูนะครับยังไม่มีโปเกมอนเข้ามานะฮะเดี๋ยวต้องมีเข้ามาแน่นอนร่างเมกานี่ต้องรอไปก่อนยาวๆเลยนะครับดูจากทรงแล้วนะฮะอะไรประมาณนั้นก็เยอะเหมือนเดิมนะผมว่าทำตัวเท่าที่มีก็ยากแล้วนะมีเยอะไปเดียวตังไม่มีอัพครับบอกได้เลยนะฮะโอเคขอกดดูที่ซองจดหมายนิดนึงดีกว่านะครับว่าเขาแจกอะไรบ้างนะฮะเข้าไปฮะแจกเพชร100นะครับในการล็อกอินนะฮะอันนี้เพชร10นะครับผมน่าจะเป็นรางวัลอันดับนะฮะมีโค้ดด้วยฮะก็อย่าลืมไปใส่โค้ดด้วยนะถามว่าโค้ดใส่ยังไงใช่ไหมฮะก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีรูปตัวหนอนข้างๆหน้าจอเรานะฮะเนี่ยฮะก็จะมีรับเพชร100ได้รับเงิน 50,000 นะครับรับเพชร150ได้เงิน 50,000 นะฮะกดตามอันนี้ตามที่เขาบอกได้เลยนะครับใส่ไม่ยากเท่าไหร่เนาะโอเคในเรื่องระบบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเมืองต่อนะครับผมด่านว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้แต่มีคนมีมิวแล้วนะแหมโคตรไปตานี่จัดเต็มจัดหนักจริงๆเข้าไปฮะโอเคกวาดล้างก่อนเลยครับอันดับแรกอ๋อกวาดล้างไม่ได้ต้องเลเวล18ขึ้นไปด้วยเหมือนจะเข้มงวดกว่านะเข้มงวดกว่านั้นฮะตีครับไปลุยกันว่าจะเป็นยังไงครับซึบลุยด่านลุยด่านตัวพืชของเราก็โหดได้นะไปเลยครับระบบออโต้เหมือนเดิมฮะกดตรงนี้ได้เลยครับผมข้างบนเพื่อเป็นการออโต้เนาะส่วนการใช้สกิลนะฮะเราสามารถกดใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะเห
เหมือนจะไม่ต้องอัพนะฮะอุ้ยสกิลเทพเมื่อขึ้นกว่าเดิมได้อยู่ยิงกับอย่างก็ยิงปืนเลเซอร์นะครับโคตรโหดพืชนายขอลองบังคับเองดีกว่าอันนี้กดหยุดนะฮะโอเคบังคับเองรอดอยากลองตีดูครับปึบนี่ปั่นแล้วยิงครับผมสกิลก็ยังอลังการเบอร์วางอยู่ดีฮะเท่ดีนะชอบยิงเลเซอร์ครับจิ้วโอ้หมุนได้ด้วยเอาเรื่องครับผมโอ้ยิงไป 2-3 ลูกฮะยิงแล้วโดดนะครับผมว่าเท่กว่าตัวน้ำอีกนะหรืออาจจะมีปรับสกิลโปเกมอนด้วยก็เป็นได้นะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับวางบอบพิษไปครับผมแต่ด่ารู้สึกว่าจะฆ่านานมากต้องไปหาของใส่ก่อนแล้วล่ะดูจากทรงแล้วฮะกดออโต้ไปได้เลยครับผมส่วนการใช้สกิลนะฮะหรือการใช้โปเกมอนล่างปิกาจูนะฮะใช้ยังไงก็ตามนี้เลยครับผมสกิลโคตรแรงบึ้มไปทีฮะ 4,000 กว่านะครับพุ่งชนไปอีก1ทีเรียบร้อยเหลืออีกเหรอพอใส่ฟ้าเข้าไปเดี๋ยวตายนะวางบ่อพิษโอเคของที่ได้รับมาก็4ชิ้นแล้วนะครับส่วนจะเป็นอะไรต้องดูก็ ตามนี้หอกเกลือนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เสร็จเควสแล้วนะครับอย่าลืมไปทำเควสด้วยนะฮะปึ๊บแล้วก็ไปใส่ชุดนะครับเพิ่มอัปเกรดโปเกมอนให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้อันนี้คือเควสประจำวันของเรานั่นเองนะฮะอันนี้อลังนะฮะก็ต้องทำนะครับทำแล้วเราจะกดรับได้นะฮะก็จะเป็นพวกเงินนะฮะ EP นอกเหนือนะครับผมตอนนี้เลเวล10เลยอัพไปทีนะครับอัพไปอีกนะครับได้ทีละพันต้องทำให้หมดนะฮะกีวอลเกมนี้สนุกมากเขาบอกเลยครับผมกดรับของนอกเหนือนะครับส่วนจะทำยังไงให้ตัวละครผ่านด่านไหวก็เปิดกล่องนะฮะเลเวล1ของเราไปก่อนได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะรับของมาเป็นประดับนะครับผมแล้วก็ชิปแล้วก็ไปเปิดกล่องเลเวล10ถ้าเราเลเวลถึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่ได้รองเท้ามาแล้วก็ได้ชิปได้เงินอีกนิดหน่อยกดใส่ครับผมนี่ใส่อุปกรณ์ไปแล้วนะครับกดตีบวกฮะ กดเข้าไปครับผมตีบวกตามเลเวลได้เลยถ้าเงินถึงนะโอเคเรียบร้อยถ้าอุปกรณ์ไม่พอทำยังไงใช่ไหมครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับย่อยเหมือนเดิมนะฮะตามที่เขาแนะนำได้เลยนะครับเราจะได้อุปกรณ์ในการตีบวกมานะครับแล้วก็ไปอัปเกรดตีบวกต่อได้เลยไปครับผมตอนนี้เลเวล21แล้วกดเงินนิดนึง 100,000 ครับผมกล่องเปิดด้วยเป็นอะไรเอ่ยโอเคได้รองเท้าระดับ4ฮะเกลือครับผมบอกได้คำเดียวว่าเกลือแล้วก็เข้าไปที่โปเกมอนของเรานะครับตะกี้เรามีปิกาจูใช่ไหมก็เอาอีกตัวนึงเข้ามานะครับตัวละครที่เราไปจับได้นั่นแหละเป็นตัวระดับ S นะครับก็ยืนไปได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้ว่าแต่ใส่ยังไงเนี่ยอ๋อแต่ต้องเลเวล20ขึ้นไปก่อนงั้นอัพปิกาจูแล้วกันง่ายดีนะฮะเอ้ามีดีเลยเอาปิกาจูมาก่อนปึ๊บกดเข้าที่ปิกาจูนะครับแล้วก็กดอัพอุปกรณ์ได้เลยนะครับอัพให้เต็มตามเลเวลได้ยิ่งดีนะครับผมหรือเกินเลเวลได้ก็ดีนะครับแล้วก็หาของตามด่านเพื่อฟาร์มเก็บเลเวลด้วยนะครับปึ๊บอันนี้ก็เอามาจากการอัพย่อยนะครับบวกโปเกมอนนั่นเองย่อยชิ้นส่วนโปเกมอนนะฮะแล้วก็มาอัพร่างโปเกมอนเดี๋ยวนี้มีการวิวัฒนาการแล้วนะครับปึ๊บคนอัพไปถ้าถึงขั้นใช่ไหมฮะเขาก็จะวิวัฒนาการแต่เราต้องใช้หินสายฟ้าด้วยนะถ้าเป็นโปเกมอนธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็ต้องลุยด่านตามที่เขาบอกแบบนี้นะครับผมซึ่งจะเล่นได้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะประมาณว่าจะกลายร่างโปเกมอนเล่นๆไม่ได้เพราะว่ามันจะยากขึ้นกว่าเดิมคราวนี้เราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนี่เกลาดอฟมาแล้วดูปิกาจูของเรายิงครับ 4,000 ครับผมนี่สกิล 5,000 กว่ายิงขึ้นเต่านะฮะนี่ไงยิงดอกละ 1,000 แล้วครับผม800บ้างอะไรบ้างผิดกับที่ตีดอกละ100ลิฟลับโดนหิ้วขึ้นเรียบร้อยครับผมเกลาดอฟตกเป็นของเราไม่ใช่ละตอนนี้เลเวล11แล้วนะครับพลังขึ้นมา 5,000 ไวมากไปต่อกันที่ด่านโปเกบอลเลยครับผมลุยดูว่าจะเป็นยังไงฮะสำหรับด่านนี้นะฮะเขาบอกได้คำเดียวว่าเดี๋ยวเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับ
ถ้าเปิดนะแต่อันนี้มันโค้ดอยู่ไงโค้ดก็เล่นครับเปลี่ยนตัวเล่น ไปลุยต่อครับผมปึ๊บโอ้ยิงครับผมเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์อุ้ยไม่ถึงทางกระจูช็อตสายฟ้าครับแล้วก็พ่นพีฟได้อีกหนึ่งทีได้อยู่นะครับไปอยากดูว่าท่านต่อไปจะเป็นอะไรแล้วนะฮะยิงเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผมแซ่ทวันน่าจะเป็นการหิวมากกว่านะยิงไม่เคยถูก ยิงไม่เคยโดด3ครั้งโดด3ครั้งโดดไปครับถึงเวบอลแล้วไวมากสกิลท่าน้ำท่าน้ำที่ไหนนะท่าสายฟ้าเดี๋ยวไม่ใช่แล้วขึ้นเตายิงเลเซอร์จิวโอเคผิดกับที่เราตีดอกละร้อยลิบลับงั้นบอสไม่ตายแน่นอนดูจากทรงแล้วนะฮะโหดูหลอดพลังเขาอย่างกว้างนะตัวนี้นะฮะเท่มากขอซัดอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะไปครับผมไปลุยเอ้ยมีของมานะครับกดรับของก่อนอ๋อได้เพชรมา100นะฮะเหมือนจะไม่ได้เพชรเหมือนเดิมแล้วนะครับเพชรที่แจกเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไม่เป็นไรอยู่นะครับกดรับมา50ก็เอาจังหวะนี้ครับผมมีเข็มกัดยิ้มด้วยนะแต่น่าจะต้องไปตีฮะกดไปครับผมเก็บชิ้นส่วนจากด่านเอาก็ได้ไม่รีบพร้อมจะลุยเสมออ๋อมีเนื้อเรื่องด้วยครับเพิ่มเติมเนื้อเรื่องนะฮะรู้สึกว่าตอนแรกท่านจะไม่มีมั้งแต่สกิลก็ตัวละครก็เท่ขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับป๊อปโปตายไปซะป๊อปโปแพ้ธาตุพืชได้ไงเนี่ยปกติธาตุบินชนะธาตุพืชนะฮะแต่นี้ตายไปแล้วครับผม ทำตัวมาเยอะจัดสวยงามความสวยงามก็ยังเป็นรองเป็นต่อเหมือนเดิมสกิลป๊อปโปถึงเว็บป๊อปโปยิงครับผมยิงสกิลพืชโอ้สกิลอลังการมากตีธรรมดาหมุนแล้วก็ยิงครับผมระเบิดฮะแม่ถ้าเป็นวงแคบหน่อยนะผมว่าน่าจะอลังไปแล้วนะฮะไปครับเข้าสู่เว็บบนฮะเว็บบอสหรือยังนึกว่าจะโดดขึ้นไปข้างบนไม่ใช่ฮะสกิลเข้าไปฮะปิกาจูเหมือนจะต้องปั้นแล้วล่ะปิกาจูยิงเข้าไปปล่อยพิษอ่ะตีเข้าไปฮะสกิลไปครับผมปล่อยพิษเข้าไปอีกหนึ่งทีบินอยู่ยังโดนเอาได้เรื่องเกิดมาจังเลยเกิดมาเยอะจริงๆพ่นพิษไปอีกหนึ่งทีโอ้ยโดนยก2ตัวคู่แล้วก็ยิงเลยฮะเรายิงเอาก็ได้ครับผมจังหวะนี้จิ้วโดดยิงสายฟ้าแสนโวลขอบอกได้เลยของจริงเรียบร้อยครับผมผ่านด้วย3ดาวไหมไป3ดาวอยู่นะครับเลเวลอัปเกรดเป็น12เรียบร้อยแล้วเลเวลก็ยังขึ้นไวเหมือนเดิมนะฮะสำหรับช่วงแรกๆนะครับผมก็ยังไปได้เรื่อยๆนะฮะมีชุดด้วยนะครับมีคนนั่งด้วยที่ชายหาดลืมมาส่องเลยนะฮะก็ได้เรื่องฮะคุยกับด็อกเตอร์เรียบร้อยกดเข้าไปฮะที่ประตูได้ไหมเหมือนไม่ได้อ๋อได้อยู่นะฮะกดเข้าไปที่หัวใจนะครับอันนี้ก็คือการบวกเงินนั่นเองนะครับผมก็คือเอาเงินใส่เข้าไปนะฮะกดไปก่อนนะฮะสุ่มด้วยครับผมได้เงินเอาโอเคกดไปอีกหนึ่งทีแล้วกันแม่เจอเลเวล12ครับผมไหวไหมเอ้ยได้อยู่นะฮะใช่เรียบร้อยครับผมกดอัปเกรดฮะเป็นบัตรเงินเรียบร้อยขอเดินชมตรงนี้อีกนิดนึงละกันนะครับมีอะไรแจกอีกไหมเนี่ยอ๋อมี Facebook ครับผมรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นมาตามตะกี้นี้นะรู้สึกดีเขาว่ารู้สึกดีนะฮะมีอะไรอัพเวลเพิ่มเติมไหมเหมือนจะแจกตอนเลเวลถึงเลยนะครับผมอะไรพวกนี้แล้วก็มีเมนูนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยนะฮะโอเคระบบอื่นๆก็จะเปิดขึ้นเมื่อเลเวลถึงเอาล่ะพาร์ทที่ก็ไว้เท่านี้ดีกว่าครับสำหรับเกม Pokemon Academy นะครับผมเปิดใหม่แล้วนะฮะก็ไปสามารถลองเล่นกันได้นะครับในวันที่10ถึงที่16นี้นะครับ
คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว Subscribe กันด้วยนะครับ See you again นะครับบ๊ายบายครับผม